ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์จองตั๋วรถทัวร์ .com นะครับเว็บไซต์ที่ให้บริการรับจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถจองตั๋วและก็ชำระเงินในที่เซเว่นทุกสาขานะครับเรามาดูวิธีการจองตั๋วนะครับใช้เวลาไม่นานครับเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถได้ตั๋วได้ทันทีนะครับอันเช่นตัวอย่างการจองตั๋วเที่ยวเดียวนะครับจากกรุงเทพจุดกำหนดจุดขึ้นรถนะครับขึ้นรถที่สายใต้ใหม่นะครับไปทางจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจุดลงรถเอาเลือกรถที่บขส.นะครับวันเดินทางกำหนดไปนะครับจากนั้นกดเมื่อกำหนดข้อมูลได้แล้วนะครับก็ให้กดปุ่มโค้งหาเที่ยวรถครับจากนั้นระบบจะพาข้ามมายังระบบการจองตั๋วนะครับจะมีรายละเอียดของเที่ยวรถแล้วก็เส้นทางกลางๆนะครับเป็นมาตรการรถแล้วก็ราคานะครับราคากี่บาทนะครับก็การจะเลือกของสายไหนที่เราจะนั่งนะครับก็สามารถคลิกเลือกได้นะครับให้คลิกง่ายๆครับผมเลือกของสีสุเทพทัวร์นะครับสุเทพของสีธรรมราชจากนั้นก็กดปุ่มดำเนินการต่อนะครับครับจากนั้นระบบจะพาข้ามมายังการเลือกที่นั่งนะครับที่นั่งสีชมพูหมายถึงมีการจองไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีการชำระเงินเข้ามานะครับส่วนสีเขียวหมายถึงชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่ข้างสามารถจะเลือกที่นั่งได้คือสีขาวนะครับสามารถเลือกได้ครับผมจะเลือกเป็น16นะครับจากนั้นก็กดปุ่มดำเนินการต่อนะครับครับจากนั้นก็จะสรุปรายละเอียดการเดินทางให้ค่อนข้างนะครับก็อ่านไปนะครับแล้วก็ท่านต้องการจะซื้อประกันด้วยหรือไม่นะครับประกันจะเป็นที่นั่งละ20 บาทนะครับถ้าไม่ต้องการนะครับก็คลิกเลือกตรงนี้นะครับคลิกออกนะครับประกันก็จะหายไปนะครับจากนั้นก็กดปุ่มแต่ถ้าท่านต้องการจะซื้อประกันอีกนะครับก็กดปุ่มนะครับครับสังเกตว่าจะมีราคาของประกันภัยรวมขึ้นมานะครับจากนั้นก็พิมพ์ข้อมูลผู้เดินทางนะครับเลือกเพศใส่ชื่อใส่นามสกุลนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือแล้วก็อีเมลนะครับกรงส่วนนี้ครับให้ใส่ชื่อของผู้เดินทางนะครับก็คลิกเลือกนะครับเป็นผู้คนที่รับตั๋วชื่ออะไรครับจากนั้นเลือกวิธีการชำระครับจะเลือกชำระผ่านเซเว่นนะครับหรือว่าผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับหลังจากที่ข้างกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับยกตัวอย่างครับกรอกรายละเอียดนะครับใส่อีเมลครับเพื่อเปิดชื่อเดียวกันครับเลือกชำระเงินที่เซเว่นนะครับจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันและทำการจองนะครับคลิกยอมรับนะครับจากนั้นกดปุ่มยืนยันและทำการจองตรงนี้เป็นสรุปข้อมูลการเดินทางนะครับ
ปุ่มโอเคครับครับตรงนี้ข้างได้จองตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นใบสามารถพาไปชำระเงินได้นะครับหรือถ้าท่านไม่มีเครื่องปริ้นก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายหมายเลขบุ๊กกิ้งไปนะครับไปชำระที่เซเว่นได้นะครับหรือว่าจะจบไปก็ได้ครับแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เซเว่นว่าไปชำระเงินค่าตั๋วรถทัวร์นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะสามารถจองตั๋วรถทัวร์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถวางแผนการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นด้วยการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์นะครับ